โอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงหน้าคุ้มขุนแผนนะคะวันนี้เราเพิ่งเห็นช้างออกมาเดินวันแรกนะคะไม่รู้ว่ามาเดินวันแรกหรือเปล่านะแต่ว่ามาทุกวันไม่เคยเห็นช้างออกมาเดินแบบนี้นะคะแต่วันนี้มีช้างออกมาเดินแล้วนะคะเห็นไหมหลายเชือกเลยนะคะเย้ๆอยุธยาก็คงอีกไม่นานก็คงจะกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวไทยไปก่อนนะคะเห็นไหมคะเดินไปแล้วทั้งหมด4เชือกนะคะดีใจด้วยจริงๆเลยช้างได้ออกมาทำงานแล้วนะคะจะได้มีอาหารกินด้วยโอเคตอนนี้เรามาดูตรงที่เจดีย์ข้างหน้านี้นะคะพอดีเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าต้องข้ามมาเพราะว่าตรงนั้นช้างเดินผ่านนะคะมันก็เลยจะมีสายไฟบังพระปางด้านหน้าเราไปสักนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือวัดพระรามนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุ้มขุนแผนนะคะซึ่งเขาก็มีการบูรณะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็หญ้าขึ้นสูงนะคะแต่เห็นเจ้าหน้าที่เขามาดูแลบูรณะนะคะมาตัดยงตัดหญ้าซะดูสวยงามเลยนะคะจริงๆถ้าเกิดเราข้ามไปถ่ายที่ฝั่งกันโน้นเราจะเห็นเงาของพระปางแล้วก็ยอดเจดีย์นะคะมันทอดตัวลงไปในน้ำอ่ะทำให้นึกถึงเวลาที่แบบคือตอนที่เราไปนครวัดนะคะคือแบบมันจะเป็นปราสาทนครวัดอะค่ะมันจะมีน้ำล้อมรอบใช่ไหมคะมีเป็นบึงน้ำอยู่เวลาที่เงามันสะท้อนลงมาในน้ำอะมันจะเหมือนกับว่ามีปราสาทนครวัดนะคะก็คืออยู่บนเขาเรียกอะไรนะคะบนโลกมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในเมืองบาดาลด้วยนั่นเป็นความเชื่อของเขานะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแพลนไปทางด้านซ้ายมือเรานะคะก็คือจะเป็นวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะแต่เราจะไม่เห็นหรอกแล้วเราก็คงไม่ได้เดินไปแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกให้ทราบว่าถ้าเราไปทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะแล้วก็จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์วัดพระศรีสันเพชรนะคะนี่อันนี้ด้านนี้จะเป็นคุ้มขุนแผนนะคะเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะคนก็ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็ถัดไปตรงนู้นนะคะทางด้านหลังนู้นนะคะเห็นไหมคะเป็นยอดตาลสูงๆตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นเป็นที่อยู่ของช้างที่เดินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะก็ดีใจกับช้างด้วยนะคะวันนี้ช้างได้ออกมาทำงานแล้วนะคะก็จะได้มีอาหารนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกมาเดินนานมากแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปจากตรงนี้แล้วนะคะขอบคุณนะคะ